มื้อนี้ลุงพาไปกินข้าวต้มเป็ดเขาเรียกร้านที่เป็ดอ้วนเจ้าเก่าอยู่ในถนนมหาชัยถนนมหาชัยที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงเราเริ่มจากลาดดำเนินตรงหัวถนนเลยนะถนนลาดดำเนินตรงป้อมพระจุลน่ะเลี้ยวมาเลยฮะถนนป้อมพระจุลที่ข้างขวามือเป็นวัดนะฮะเข้าวัดที่เป็นวัดโลหะประสาทที่เห็นนะฮะเข้ามาปุ๊บไฟเขียวไฟแดงแรกเลยเลี้ยวขวาเข้ามาร้านจะอยู่ซ้ายมือรถเราเข้าไปจอดตรงข้ามร้านได้เลยในวัดนะฮะดูเนี้ยเป็นข้าวต้มเป็นเครื่องเคียงแบบเนี้ยมันจะมีกระเพาะหมูตีนเป็ดตีนเป็ดปีกเป็ดไส้เป็ดสารพัดเลยนะฮะเนี่ยร้านเก่าแก่มากนะฮะแล้วนี่พวกเป็ดนะฮะแล้วก็มีหมูสับนะฮะจะใส่เป็นทำชาอย่างเงี้ยเราจะสั่งยังไงก็เป็นข้าวต้มทานเปล่าๆหรือจะเขาใส่มาเลยในข้าวต้มนะฮะตีนเป็ดแล้วก็ไส้เนี่ยเส้นใหญ่ๆเลยลุงชอบมากไส้ที่นี่นะฮะเนี่ยนี่ปีกเป็ดนะสารพัดหมูไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงนี่ผัดแบบโบราณเลยนะฮะลองดูชอบเนี่ยฮะนี่นี่ไส้แก้วเนี่ยไส้ใหญ่ๆนะฮะออกมาเนี่ยไส้ใหญ่ๆน่าทานมากฮะเรื่องอ้วนไม่ต้องกลัวคำหนึ่งเลยแล้วนี่ไส้เป็ดฮะใสๆนุ่มปุบนะฮะลุงไปทานมาครั้งแรกนานมากอันนี้ไส้แก้วนะ40ปีนะที่ทานมาร้านนี้นะฮะวันนี้ลุงซื้อใส่ถุงกลับมาทานที่บ้านอย่างเงี้ยไส้นะฮะเห็นไหมนี่ใส่มาใส่ชามทานที่บ้านแล้วฮะอันนี้อร่อยเกินๆมีครบอันนี้ผัดขิงนี่ชอบมากโบราณเลยกระเพาะหมูนะฮะร้านเนี่ยหาไม่ยากนะเสิร์ชเข้าไปใน Google Map ข้าวต้มเป็ดอ้วนเจ้าเก่าเจอแน่นอนร้านนี้นะลองใน Google เข้าไปเนี่ยแบบมีพร้อมเดี๋ยวนี้หาง่ายฮะอยากเจอร้านไหนก็ใส่แมปเข้าไปเข้า Google ก็มีเป็นภาพของเขาเนี่ยก็กดหาเส้นทางเข้าไปเลยลองดูลุงแนะนำอร่อยครับคอนเฟิร์มร้านนี้